คุณเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนคนรักสุนัขขอบคุณมากๆสำหรับความช่วยเหลือน้ำทิพย์ในช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยนะคะอยากถามคุณเอ๋นิดนึงค่ะในส่วนของพิธีต่างๆเห็นบอกว่าฝังเรียบร้อยแล้วฝังแล้วค่ะค่ะฝังเมื่อประมาณ4 โมงวันที่น้องเสีย4 โมงเย็นนะคะค่ะค่ะฝังเอาไว้ในละแวกบ้านคุณเอ๋เหรอคะใช่ค่ะในละแวกบ้านค่ะที่สวนค่ะสวนหน้าบ้านค่ะคราวนี้เรื่องราวต่างๆขออนุญาตแบ่งเป็นหลายมิตินะคะแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่เราต้องถามเที่ยงนี้เลยก็คือกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้เห็นบอกว่าคุณเอ๋เคืองมากๆเลยยืนยันไม่ได้หากินกับสุนัขตรงนี้ที่มาที่ไปของเรื่องเป็นยังไงคะอะไรนะคะที่มาที่ไปของเรื่องก็คือเรารับขอบริจาคของเก่าไปก็คือซึ่งเป็นแค่เสื้อผ้าให้น้องหมาเบาะนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้น้องแค่นั้นเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือก็มีคนบริจาคมาอย่างเงี้ยแล้วก็คือเรื่องแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คือเราเนี่ยพาน้องไปตรวจพาน้องไปหาคุณหมอวันที่เอามาอะไรเนี่ยนะคะก็พาไปตรวจพาไปอะไรธรรมดาแล้วก็เอากลับมาบ้านพอเอากลับมาบ้านเสร็จเนี่ยแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยเราก็มาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องเขามีอาการคือมีอาการแปลกๆเขาฉี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเวลาเขาเดินได้หน่อยนึงแล้วเขาฉี่เนี่ยคือมันมีเป็นมูกออกมาค่ะมันมีเป็นแบบเป็นแบบทั้งหนองค่ะนั่นแหละค่ะคือออกมาแล้วเราก็คิดว่าคงยังไม่อะไรวันที่สองก็เริ่มมีอาการอีกก็เลยว่าคุยกันกับเพื่อนอีกคนก็คือแต่ว่าคือไม่ขอเอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะคะก็คือแต่ว่าคือเขาก็เป็นหมออะไรเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์กันอะไรเงี้ยก็ว่าเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะว่าหนึ่งน้องเนี่ยถูกโกนขนมาถูกโกนขนที่อวัยวะเพศนะคะคือปกติเนี่ยหมาเนี่ยถ้าสภาพอย่างเงี้ยคงไม่มีใครไปโกนนั้นถูกไหมคะแต่อันเนี้ยน้องเนี่ยถูกโกนเอาไว้โกนขนที่อวัยวะเพศมาแล้วเราก็โทรไปถามเพื่อนเราว่ามีใครโกนมีอะไรแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครโกนไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาสังเกตดูแปลกๆว่าทำไมปีเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เพื่อนก็เลยเราก็เลยบอกว่าซิทำไมเป็นแบบนี้แล้วคือซิเนี่ยมันถ่างออกซึ่งมันไม่ใช่หมาเป็นฮีทเพราะว่าก่อนที่หมาจะมาอยู่กับเราเนี่ยคือไปอยู่ที่อื่นอีกตั้งเป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็อยู่ในกรงเป็นไปไม่ได้ที่หมาจะไปถูกหมาด้วยกันทับหรือผสมพันธุ์นะคะแล้วหมาไม่ได้เป็นฮีทไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีหลายกรณีแล้วเราก็เลยถามกันกับเพื่อนเราที่มาเป็นหมอเนี่ยก็ถามว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันมีกระแสสังคมจริงๆอะว่าคนเนี่ยคือสมสู่คือเสพสังวาสกับหมาทำกระทำกับเราหมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่มันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้เพราะว่ามันมีจริงๆแต่ว่ามันไปตรวจไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยว่าหมามันไม่ได้ถูกกระทำเลยแล้วมันคือก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับเรามันก็อยู่กับคนอื่นมาก่อนก็ซึ่งคือที่คนอื่นเขาเลี้ยงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยน้องคนที่เลี้ยงเขาก็คือผู้หญิงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าน้องผู้หญิงจะมาทำเราแล้วเราก็โทรถามก็คือบอกว่าไม่มีใครยุ่งอะไรกับหมาก็คือให้ข้าวให้อะไรเขาทานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาเสร็จแล้วเราก็เลยคุยกันกับพี่เก่งพี่แม่แก่นะคะที่เป็นเพื่อนกันกับเราก็คุยกันเพราะว่าเราเนี่ยก็คือจะหลังไมค์กันบ่อยแล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยถ้าพี่เก่งเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเมย์มันถ้ามันถูกข่มขืนจริงๆอะไรเงี้ยมันถูกจริงๆแต่ว่ามันก็คือมันไม่มีใครออกมายอมรับแล้วหมอเขาก็คือเขาก็วินิจฉัยมาอย่างนี้ก็คือเราพยายามดูอย่างนี้แต่มันก็ไม่กล้าฟันธงถ้าอย่างเงี้ยหมาถูกข่มขืนมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแล้วหมาป่วยหมาแก่มาเนี่ยคือคนมันทำได้ยังไงหมาแก่หมาอะไรเงี้ยแล้วมันมาอยู่ข้างทางมาอยู่เนี่ยก็คือว่าเราสมควรที่จะต้องโพสต์ขึ้นว่าให้ดูเป็นกรณีหลายๆอย่างเผื่อว่ามันมีอาการแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือหมาอาจจะเคยถูกข่มขืนมาหรือเปล่าอะไรนั่นแหละค่ะคือมันประเด็นแล้วเสร็จแล้วข้อความเนี่ยมันก็ถูกแคปออกไปแล้วไปแก้ไขข้อความค่ะค่ะนั่นก็คือมันไปไกลเลยใช่แล้วในเฟซของเราเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเราก็ลงรูปหมาตัวอื่นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราทำมาก่อนที่เราจะมีน้ำทิพย์อีกเราลงมาตั้งนานแล้วแล้วเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยเขาป่วยเขาไม่สบายก็คือเขาไข้ขึ้นนะคะเขาไข้ขึ้นเราก็ถ่ายวิดีโอไว้ก็สงสัยว่าทำไมเขาเป็นอะไรแล้วมีกรณีมีกระแสที่ออกมาบอกว่าเราไม่เคยพาหมาไปหาหมอเราขอเถียงค่ะเรามีคุณหมอยืนยันอย่างที่วันนี้ที่ทีวีมาสัมภาษณ์นะคะคือเราให้โฟนให้คุยกับคุณหมอที่ว่ารู้จักกับเรามาเป็นประวัติของเรามาตั้งนานว่าเราเป็นคนรักหมาอะไรยังไงคือแล้วเรื่องหมอตลอดคือกรณีถ้าสุนัขมีปัญหาจะพาพบสัตวแพทย์ตลอด
นะคะยืนยันตรงนี้เลยค่ะยืนยันค่ะกล้ายืนยันค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะที่หมาที่บ้านนะคะหมาจรข้างถนนอะไรเราก็เก็บมาเลี้ยงค่ะเราก็พาไปค่ะคุณเอกคะตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเราเป็นคนรักสุนัขจริงๆดังนั้นกรณีที่จะมาแอบอ้างเพื่อรับบริจาคอะไรแบบนี้ปฏิเสธตรงนี้เลยนะคะคุณเอกถามอีกนิดนึงในส่วนของน้องน้ำทิพย์เนี่ยพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าน้องเขามาจากไหนหรือมีคนที่คุณเอกคิดในใจไหมว่าน่าจะเป็นคนที่ทำทารุณกรรมต่อสัตว์แบบนี้ค่ะคือเราไม่ทราบหรอกว่าต้นเหตุน้องมายังไงคือน้องถูกรับมาอีกต่อหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วเราเนี่ยก็คือมาดูอาการน้องมาเป็นนี้คือน้องมาเนี่ยน้องอาการแย่หมดแล้วค่ะน้องอาการหมดแล้วหมอบอกว่าคือปอดเปิดอะไรเขาติดเชื้อหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วเราก็ทำการรักษาแล้วก็ทีเนี้ยคุณหมอก็บอกว่าโอเคเอาเรื่องนี้ก่อนนะแล้วก็มีอาการที่เป็นมดลูกมีอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอก็ให้ยาฉีดยาครอบคลุมมาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราพาไปรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ทำการตกลงกับพี่อยู่คนนึงซึ่งจะเอาไปรักษาที่คลินิกที่ดอนเมืองค่ะในเรื่องการเดินทางที่จะเอาไปแล้วเราได้ทำการที่จะไปแล้วเราก็รอพี่เขาจะมาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งหมาเนี่ยมาอยู่กับเราแค่ไม่กี่วันแล้วก็ทรุดหนักแต่เราพาหาหมอทุกวันค่ะเรามีคนพาไปหาหมอตลอดเราคือเราให้พี่จ้างพี่คนแถวบ้านเนี่ยพาเราไปตลอดค่ะเราไม่เคยทอดทิ้งแล้วถ้าจะมาบอกว่ากระแสสังคมที่บอกว่าเรามาหลอกลวงเอาเงินคุณคะถ้าเราจะทำนะเราไม่รับหมามาหรอกค่ะเราไม่รับหมามาเราที่บ้านเรามีคอกหมานะคะเรามาเพาะพันธุ์แล้วขายเองไม่ดีกว่าหรอคะค่ะคุณเอคะตั้งแต่รับน้องน้ำทิพย์มาอยู่ในความดูแลคุณเอได้มีการโพสต์เรื่องราวของน้องน้ำทิพย์ให้เพื่อนๆใน Facebook ทราบเป็นระยะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็โพสต์ให้ดูตลอดว่าวันนี้น้ำทิพย์อาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คือจะบอกค่ะค่ะแล้วส่วนของเงินบริจาคนี้ได้มาได้ยังไงอะคะเงินบริจาคมาเนี่ยก็คือขอเป็นของไปแล้วเสร็จแล้วก็มีพี่หลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถส่งเป็นของมาได้นะเราก็บอกว่าไม่จะสะดวกกว่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ส่งเงินไปแล้วดีกว่าแล้วจะสะดวกกว่าแล้วเราก็พูดกับทุกคนว่าพี่คะเงินที่ได้มาเนี่ยเราจะขอแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปรักษาหมามโนที่เราเอาจากนครนายกไปรักษาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ร่วมจะเอาไปทำบุญแล้วเราก็ขึ้นเฟซเรานะคะว่าเราจะเอาไปทำบุญอะไรยังไงบ้างเราบอกหมดแล้วเราก็โอนไปให้เพื่อนอาสาบ้างโอนไปตามบัญชีคนอื่นๆที่เราเห็นแบบคือในอันเนี้ยแต่เราไม่ขอแจ้งประสงค์ออกนามแค่นั้นเองคือการทำบุญของเรามันไม่ได้จะเป็นที่จะต้องเอาหน้าซื้ออาหารหมาให้คนแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแจกหมาจรแจกอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเราจะต้องมาเอาหน้ามาเอาอะไรไหมคะแล้วพอหลังจากน้องเสียแล้วเราขึ้นเฟซด้วยว่าเรางดที่จะรับของบริจาคทุกอย่างไม่ขอรับเงินใดๆทั้งสิ้นคือน้องเสียแล้วแล้วเราไม่รู้จะเอามาทำอะไรค่ะมิติในเรื่องของการรับบริจาคทั้งสิ่งของทั้งเงินจบละคุณเอ๋เคลียร์ให้ฟังชัดเจนแล้วนะคะคราวนี้ท้ายที่สุดแล้วอยากให้คุณเอ๋ฝากไปถึงคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งเจ้าของสุนัขตัวที่ทำร้ายน้องน้ำทิพย์เนี่ยแหละค่ะถ้าพูดกับเขาได้ตรงนี้อยากพูดอะไรคะก็คืออยากฝากถึงไม่ใช่เฉพาะน้องตัวนี้นะคะทุกตัวนะคะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าการที่จะเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเนี่ยคือเราต้องยอมรับแล้วว่าเขาเสมือนลูกของเราไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวนะคะที่จะเอาไปทิ้งไว้โรงพยาบาลดีๆหรืออะไรยังไงมันต้องมีความเอาใจใส่ด้วยมันต้องหลายๆอย่างเราต้องใส่ใจเขาเสมือนพ่อกับแม่อะค่ะอีกหนึ่งชีวิตนะคะคือใช่ค่ะคือต้องใส่ใจทุกอย่างแล้วก็คืออยากให้วอนว่าใครเนี่ยที่แคปข้อความอะไรไปเนี่ยแล้วไปทำการแต่งเสริมเติมแต่งเนี่ยคุณควรที่จะในโลกโซเชียลเนี่ยคุณควรที่จะมาแจ้งดูประเด็นก่อนแล้วมาแจ้งดูว่าคนที่เขาโพสเนี่ยเขาเจตนาอะไรในสังคมเนี่ยมันมีอะไรจริงอย่างบางคนบอกว่าหมาเนี่ยจะถูกคนสมสู่ได้ยังไงคุณคะมันมีจริงๆนะคะทำไมหลายๆคนไม่ไปตามเกาะประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีหมาที่ถูกข่มขืนถูกทำเราจริงๆซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันกับเรานะถูกทำเราจริงๆเขารับมาเลี้ยงเขารับมาอุปการะทุกวันนี้หมาตัวนี้ก็ยังอยู่ค่ะอันนี้เป็นเคสที่เป็นเคสที่สังคมต้องช่วยกันดูแลต่อไปเพราะเขาก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณเอขอบคุณมากสำหรับการโฟนอินวันนี้นะคะได้ทัศนะที่ชัดเจนแล้วเชื่อว่าคงจะสร้างความโปร่งใสแล้วเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินคือจะขอชี้แจงนิดนึงว่าถ้าใครคิดว่าไม่ไว้ใจนะคะก็คือว่ายินดีให้คุณเอาสลิปส่งอินบ็อกซ์มาให้เราดูนะคะแล้วเรายินดีคืนเงินให้คุณเพราะว่าเราก็โพสต์ในเฟซเราแล้ว
คุณไปหาในเฟซมาดูได้เลยนะคะเรายินดีค่ะเราไม่เคยโกงใครค่ะ Facebook ของคุณได้ดูในเฟซ Facebook ของคุณเอคือเมรีลันลาใช่ค่ะใช่ๆน้องเมรีลันลาค่ะเราจะโพสต์ตลอดถ้านั่นน่ะคุณเข้ามาดูได้เลยคุณเข้ามาดูในชีวิตของเราแต่ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะเงินแค่นี้มันไม่พอที่เรามาหากินกับหมาหรอกค่ะมันไม่อิ่มปากไม่อิ่มท้องอะค่ะอยากบอกคุณเอตรงนี้ด้วยว่าอย่าเพิ่งท้อใจนะคะนะคะสำหรับการทำความดีกับเพื่อนร่วมโลกแบบนี้เป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณเอค่ะ